อีกค่ะการเหยียบทำลายให้หมดไปเลยนี่ตรงนั้นด้วยค่ะคุณเหยียบเลยค่ะนี่คุณหยุดเถอะจะทำผักป้าก็ผักคุณป้ามันคุณภาพไม่ดีมันก็ต้องทำลายให้หมดนี่แหละพอฉันจะหยุดไงหยุดหยุดจะทำให้หยุดไปเฮ้ยผมทำลายหมดแล้วที่รักเราไปกันเถอะค่ะสีสวยจังเลยอะน่ากินจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาล้างก่อนอะมันเลอะดินเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยอร่อยไหมอะเนี่ยถ้าผักฉันไม่โดนไอ้พ่อหนุ่มนั้นเหยียบหมดนะฉันให้เธอกินมากกว่านี้นี่อีกเนี่ยค่อยๆกินเดี๋ยวติดคอโอ้ยเป็นอะไรอะพนมช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะพนมเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโอ๊ยป้านี่เขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ดีมันก็ชักแบบเนี้ยการป้านี่ป้ามะเขือเทศให้เขากินหรอเอ้าแล้วผมเหยียบทิ้งไปหมดแล้วนี่ป้าไปเอามาจากไหนเนี่ยมันไม่เหยียบลูกที่กิ้งไปมากินน่ะโอเคบิวตี้เดี๋ยวบิวตี้โทรเรียกกู้ภัยเดี๋ยวนี้เลยมีโทรศัพท์ใช่ไหมมีค่ะคุณก็ผมบอกป้าแล้วไงว่าในผักของป้ามันมียาเบื่อหนูป้าก็ไม่เชื่อผมเนี่ยใช่ค่ะนี่พวกเรากำลังช่วยป้าอยู่นะคะเยอะกว่าทุกวันเนี่ยน่าจะได้เงินไม่เบานะเนี่ยป้าครับในผักของป้าเนี่ยมันมียาเบื่อหนูอยู่ป้ารีบเอาไปทำลายทิ้งเลยแล้วอย่าเอาไปขายใครนะมันจะมียาเบื่อหนูได้ไงอย่ามาพูดพล่อยๆนะโอ้ยจะไปไหนก็ไปจะไปอย่ามาก่อกวนฉันจริงๆนะคะป้าในผักป้ามีคนเอายาเบื่อหนูมาใส่จริงๆโหเจ้าใครมันจะเอายาเบื่อหนูมาใส่ไปๆๆๆจะไปไหนก็ไปจะได้ตั้งร้านไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงผักที่ก็ปลูกมากับมือปลอดสารพิษด้วยผ่านฉันก็ไม่ได้ไปรับใครเข้ามาสักหน่อยป้าครับก็อย่างที่บอกไงครับว่าผักของป้าเนี่ยมันมีคนแอบมาใส่ยาเบื่อป้าก็ไม่เชื่อผมจริงค่ะป้าใครมันมาเล่นพี่เล่นกันใช่แบบนี้ก็คู่แข่งของป้าไงครับคู่แข่งใครอ่ะใครจะเป็นคู่แข่งฉันไม่มีผมเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันของร้านเจ๊ป๊อปผมได้ยินเจ๊แกบ่นทุกวันว่าผักแกขายไม่ค่อยได้
ตั้งแต่ที่ป้าเนี่ยเอาผักจากสวนป้ามาขายกำไรมันน้อยจังเนี่ยมารับเงินครับเจ๊ติดไปก่อนได้ไหมนี่ขายไม่ได้เลยอ่ะกำไรนิดเดียวเองตั้งแต่ป้านั่นมาขายเนี่ยกำไรก็น้อยลงทุกวันนี่ไงแก่นั่นอ่ะใช้ความสงสารค่าที่ยืมต้องจ่ายเอาเปรียบกันชัดๆแต่ว่าเจ๊ติดผมมา3วันแล้วนะครับก็บอกอยู่จะจ่ายก็คือจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้มากนักแล้วก็อันนี้อะไรอะครับก็ยาเบื่อหนูไงเอาไปใส่ผักป้านั่นพอลูกค้าซื้อผักมันไปอะเขาจะได้รู้ว่าผักมันไม่สะอาดแล้วเขาก็จะกลับมาซื้อผักร้านฉันแล้วแกก็จะได้ตังค์แน่แต่ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับนี่มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะเจ๊แกจะไปห่วงอะไรมันไม่ใช่พ่อชิ้นแม่แกสักหน่อยผมไม่คิดเลยนะว่าเจ๊จะกล้าทำอะไรแบบนี้ถ้าเจ๊ทำผมไม่เอาด้วยอ่ะแล้วผมก็ไม่สนับสนุนให้เจ๊ทำอะไรแบบนี้กับคนอื่นด้วยไม่ทำก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันทำเองจะไปไหนก็ไปไปน้อยทำกันขนาดนี้เลยเหรอผมก็ขอโทษด้วยนะครับป้าที่ไปเหยียบผักป้าเละเทะขนาดนั้นอ่ะผมก็ขอโทษค่ะไม่เป็นไรที่เธอทำแบบนั้นน่ะถ้าพวกเธอไม่ทำอ่ะฉันก็ไม่รู้จะเอาผักที่มียาเบื่อหนูเนี่ยไปขายให้ใครต่อใครเขาบ้างก็ไม่รู้ใช่ค่ะป้าเดี๋ยวป้าก็จะกลายเป็นคนผิดทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วเป็นลูกจ้างนางนั่นอ่ะแล้วทำไมมาช่วยฉันล่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไงครับเจ๊เขาเอาชีวิตของคนบริสุทธิ์แบบนั้นเข้ามาเสี่ยงแบบนี้มันต้องแจ้งตำรวจใจเย็นๆนะคะป้าถึงแจ้งไปเนี่ยป้าก็ยังกลายเป็นคนผิดอยู่ดีค่ะเพราะว่าผักนั่นน่ะมันเป็นของป้าเรายังไม่มีหลักฐานเราต้องไปหาหลักฐานมาก่อนค่ะเฮ้ยทีนี้จะทำยังไงดีล่ะจะไปหาหลักฐานจากไหนแล้วเนี่ยหนูพอมีวิธีอยู่ค่ะเจ๊สวัสดีครับสวัสดีอ่ะเนี่ยค่าจ้างขอบคุณครับวันนี้ร้านอีป้านั่นไม่เปิดได้กำไรเยอะเลยอ๋อครับแล้วนี่พาใครมาด้วยเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาทำงานด้วยอ่ะโอ้ยถ้าร้านอีป้านั่นไม่ปิดถาวรฉันมีเงินจ้างแล้วนะแค่ลำพังแกคนเดียวอ่ะฉันก็ยังหาไม่พอเลยอ๋อเปล่าครับอันนี้บิวตี้แฟนผมครับพอดีว่าหลังจากเนี้ยผมคงไม่ได้มาทำงานให้เจ๊แล้วอ่ะครับเพราะว่าผมจะแต่งงานแล้วก็คงย้ายไปอยู่กับบิวตี้เขาเลยอะครับก็เลยจะมาลาเจ๊พอดีว่าบิวได้ผักสดมาจากตลาดก็เลยคั้นมาให้นะคะมันดีต่อสุขภาพนะคะขอบใจเจ๊ลองชิมดูสิครับบิวตี้นี่เขาทำน้ำผักอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับไอ้น่ากินนะเนี่ยไหนลองชิมดิหืมเห็นสีเขียวนึกว่าจะเหม็นเขียวซะอีกอร่อยนะเนี่ยพอดีมันเป็นผักสดปลอดสารพิษนะคะซื้อมาจากร้านข้างทางที่ป้าแกชื่อป้านกนะคะฮะอย่าบอกนะว่าร้านอยู่ตรงสามแยกอ่ะใช่ค่ะจะไปไหนล่ะเราไปฉันจะไม่ล้วงคออ้วกฉันไม่หรอกอยู่นี่แหละผักร้านฉันน่ะสะอาดจะตายไม่อร่อยเหรอลูกผักร้านแกมีแต่ยาเบื่อหนูฉันจะไปเอายาเบื่อมันจะมีได้ไงผักฉันน่ะสะอาดปลอดภัยฉันปลูกเองมีมันต้องมีฉันเป็นคนเอาไปใส่ไว้เองทำไมจะไม่มีล่ะลูกขอบใจนะสำหรับหลักฐานน่ะหลักฐานอะไรอ่ะ
นี่ไงครับมีมันต้องมีฉันเป็นคนเอาไปใส่เองทำไมจะไม่มีล่ะผมไม่ได้หักหลังเจนะครับแค่ผมเนี่ยทำในสิ่งที่มันสมควรเท่านั้นเองและไอ้น้ำผักนั่นน่ะก็ไม่ได้ใช้ผักที่มาจากร้านป้านกหรอกนะฉันไปซื้อสำเร็จรูปมาแล้วก็มาใส่ขวดให้เจ๊กินนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันเหรอเจ๊ครับอย่างเจ๊เนี่ยสมควรโดนละแล้วผมก็ขอบคุณสำหรับเงินด้วยนะครับผมจะบอกอะไรคุณให้นะที่ร้านคุณขายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าป้านกหรอกแต่เพราะว่าคุณมันมักแต่ประโยชน์มักแต่กำไรไงนอกจากนี้คุณแม่งยังเอาผักเน่าๆมาขายให้ลูกค้าถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวนะไม่มีวันจะเจริญหรอกไอ้การไอ้ยาเบื่อหนูที่แกเอามาใส่น่ะรู้ไหมว่ามันทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะต้องเกือบตายอ่ะเพราะการกระทำของแกเลยนะฉันจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งตำรวจรอรับความผิดตัวเองได้เลยนะน้ำผักบ้าเอ้ย